ดูงูเข้าบ้านห้องน้ำจุดที่เป็นน้ำที่หลายคนกลัวจากท่อระบายน้ำเนี่ยอันนี้คุณต้องฟังนะนี่จากเจนที่คุณเห็นแล้วนะครับโอเคครับผมได้ครับมาดูอีกหนึ่งภารกิจนะครับในการมาดูงูเข้าบ้านนะครับแต่เข้าไม่ได้ปกติกว่าที่เขาเข้านะครับก็คือมันจะเป็นห้องน้ำจุดที่เป็นห้องน้ำที่หลายคนกลัวยังยาวยาวยาวดูแล้วไม่มาดูมันขึ้นมาอีกไม่น่าถึง3 ฟุตของมันผมว่าไม่น่าถึง ถ้า3 ฟุตนี่ตัวยาวมากตัวมันไม่ได้ใหญ่เดี๋ยวผมรู้คือเขาคนนี้ลุ้นถ้าบอกว่าไม่ใช่งูเหลือมอ่ะมันมี2 โจทย์เดี๋ยวเรามาลุ้นกันงูเหลือมแล้วมันเคลื่อนโคลนจนมันดำโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรครับทุกอย่างมันได้แล้วผูกแล้วผิดอยู่ในตัวเดียวกันครับผมไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาไปดูนะครับมาอยู่ข้างหลังโถส้วมอยู่ตรงติดกำแพงโอเคมาที่ขึ้นจากท่อระบายน้ำเนี่ยผมยังบอกว่าผมสิ่งที่ผมห่วงคือกลัวถ้าเราไม่มีอะไรไปปิดมันที่แข็งแรงเนี่ยงูสามารถขึ้นมาได้ใช่มันตันแล้วผมไม่เอาออกเลยได้ตอนแรกที่เจอเนี่ยมันขึ้นมาหรือเข้าห้องน้ำหรือรู้ได้ไงครับมันยืนฉี่เนี่ยอ๋อยืนฉี่จะโคกแล้วมันไม่กลัวใช่ไหมต้องยืนนิ่งมันนิ่งผมก็นิ่งไว้ก่อนครับไม่เป็นไรไปกลัวจะกลัวเดี๋ยวดูมาเราจะรู้ชนิดคือในใจผมเนี่ยจะมีอยู่2 ชนิดที่ชอบขึ้นท่อระบายน้ำก็คืองูนะครับแสงอาทิตย์กับงูก้นขมอันนี้ทุกคนได้คำตอบไหมครับว่าเป็นงูอะไรแสงอาจจะไม่ดีมาฟังนี่นี่ชัดเจนทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันยังไงกับท่อระบายน้ำที่มันชอบจริงๆนี่มันถอยครับถอยมาแล้วได้คำตอบยังครับคำตอบก็คือชัดเจนก็คืองูก้นขบนั่นเองงูก้นขบเป็นงูไม่มีพิษนะครับแม่ตาลายเขาชอบเป็นขึ้นท่อระบายน้ำมากเดี๋ยวผมจะจับเขาแล้วนะครับเราจะจับด้วยมือเปล่าได้เลยเพราะว่าน้องไม่อันตรายอะไรนะครับจะค่อยๆดึงไม่อันตรายมาหรือเปล่าเขาขึ้นจากรูท่อมาชัดเจนครับเนี่ยครับท่อลักษณะท่อระบายน้ำเนี่ยมันเชื่อมกับส่วนที่เป็นด้านล่างมันชอบอยู่ในที่ที่มันค่อนข้างเย็นชื้นนะครับอยู่ในที่ที่มันค่อนข้างเย็นชื้นเนี่ยมันก็จะหาตามตำแหน่งที่เป็นท่อเป็นรูเนี่ยขึ้นมาคิดว่าข้างบนเนี่ยมันน่าจะมีอาหารเพราะพวกนี้มันจะกินพวกอาหารหลากหลายมากปลาไหลก็ชอบครับงูด้วยกันก็กินนะครับกบเขียนเอาหมดเลยนะครับถ้าเจอปุ๊บมันเจอเหยื่อชนิดไหนกินก่อนได้กินนะครับห้องน้ำก็เป็นจุดหนึ่งที่ชอบขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เราแนะนำก็คือหาอะไรที่หนักๆครับมาทับมันแล้วจะใช้แล้วเราก็เปิดจุดนี้ออกนะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นลักษณะเงี้ยดีที่เห็นก่อนนะครับถ้าเป็นงูไม่มีพิษแล้วไปถ้าเกิดเป็นงูมีพิษสมมตินะครับเป็นงูที่มีพิษขึ้นมาก็จะอันตรายห้องน้ำคือจุดหนึ่งที่หลายคนกลัวครับโอเคเดี๋ยวผมจะจับเขาใส่โลจริงเราสามารถจับก็ได้สบายครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาไม่ได้อันตรายเลยนะครับคนผมจะเจองูสีดำๆเนี่ยหลายคนบางทีกลัวครับเขาจะตีกันถ้าเราไม่รู้ชนิดเนี่ยเขาตีแน่นอนครับเนี่ยฮะลักษณะของงูก้นขบนะครับชัดเจนอย่างที่บอกครับลำตัวครับหัวกับลำตัวที่เขาหลายคนเขามักจะบอกว่าไหนหัวไหนหางแล้วเรามักจะไม่ทราบครับปลายหางจะไม่เรียวยาวครับจะเป็นค่อนข้างดีทู่แล้วก็แหลมที่สำคัญที่สุดมันสามารถเวลาตกใจเนี่ยมันยกหางได้นะครับมันยกหางได้นี่เดี๋ยวไปดูนี่ครับดีครับชัดเจนเห็นไหมครับเขายกหางแบบนี้ครับนี่ฮะเขาจะยกหางนิดแล้วก็ท้องจะมีลักษณะเหมือนลายครับนี่เขามาดูได้นะครับเห็นไหม
ท้องลักษณะเป็นลายเลยนะฮะอย่างกระทังมาลายเลยนะครับยกคูนี่คูยกคูเขาจะทำตัวแบนนะครับทำบัวแบนแล้วก็ยกคูเนี่ยอย่างที่เห็นครับแต่จริงไม่อันตรายครับเขาไม่ได้อันตรายครับไม่มีพิษแต่คนเห็นสีดำนึกว่างูมีพิษแน่นอนนางน่าจะกลัวแล้วบางทีอาจจะตีมันเป็นลายเป็นลายหนาเหลืองหลังผมก็จับได้ครับเดี๋ยวผมฝากถือด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะจับมันใส่โหลอันนี้คืออะไรครับนั่นแหละครับปูธรรมดาครับครับโอเคเนี่ยนะครับอ่ะปุ๊บผมจะจับมันใส่แล้วนี่ครับนี่ครับพอไว้แบบนี้ครับไม่มีอะไรเลยนะครับใส่โหลแต่บางครั้งก็ถ้าเป็นคนทั่วไปจะเป็นชาวบ้านผมก็แนะนำนิดนึงว่าอย่าเอามือไปจับดีกว่าถ้าเราไม่รู้จักชนิดงูเนี่ยมันอาจจะทำใหถ้าเกิดมันไม่ใช่ขึ้นมาหรือบางทีบางอารมณ์งูในการล่าบางครั้งมันมีครับที่มันเขาเรียกว่าความวิตกกังวลในการที่มันระแวงครับมันมีโอกาสบางครั้งมีโอกาสกัดมีนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ